สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วยามค่ำคืนนะไม่อยากจะบอกว่าเออนอนไม่หลับจริงๆก็ง่วงแล้วก็เดินไปเดินมาก็ไม่อยากจะนอนวันนี้อยากจะชวนพวกเรามาฟังใครสักคนหนึ่งไม่ได้ตั้งใจจะดูนะวันนั้นเลื่อน TikTok เลื่อน TikTok อุ๊ยไปเจอมีด้วยเหรอกระเทยน่ากลัวน่ากลัวหน้าตาไม่สวยแบบนี้ตายแต่ติดตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักพักหนึ่งเกิดความรู้สึกอยากรู้จักและอยากคุยด้วยหล่อนเป็นกระเทยขายข้าวที่มีแต่ความสามารถจิตใจเธองดงามยิ่งเปิดเข้าไปส่องดูประวัติของเธออุ๊ยเรียนหนังสือมาดีนะไปคุยกับเธอดีไหมเราจะได้รู้จักเธอมากๆขึ้นพร้อมๆกันโอวากระเทยขายข้าวโอ้โหค่าเยอะมากสวัสดีค่ะโลกสวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะข้าตกใจเธอเฟกมากเลยนะยาไม่เฟกลูกขาแม่ถามหนูหน่อยสิใครตั้งชื่อว่าโอวาชื่อดูดัดจริตดัดจริตโอ้ยคืออย่างนี้ค่ะตอนหนูไปเรียนมหาลัยใช่ไหมคะในชุมนุมหนูมีกระเทยที่เป็นชื่อโอวาค่ะคุณแม่5คนคืออย่างนี้เวลาแบบพอแบบโอกระเทย5คนหันกันพร้อมกันน่ะ5คนควับไม่ว่าน่ากลัวไหมอ่ะน่ากลัวหันมาหน้าของเธอน่ากลัวที่สุดแต่แล้วเฮ้ยแล้วหนูก็เลยเปลี่ยนเป็นโอวาโอแต่ละคนก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองก็มีโอเดชส่วนโอวามาจากแบบว่าบ้านอยู่ติดวัดก็เลยแบบตั้งชื่อเป็นโอวาทปาติโมกมันยาวปะกระเทยนี่สร้างสรรค์นะโอ้สนาสนาถ้าเกิดสมมติฉันถามเธอหน่อยสิถ้าฉันชื่อยิ่งอย่างเงี้ยแล้วพอเวลามีคนสีซ่าคนพอเรียกอียิ่งหันหมดว่าฉันควรจะเปลี่ยนเป็นชื่อยิ่งอะไรยิ่งอะไรที่ดูชิคๆใช่ไหมคะเออใช่ยิ่งสักนี่ชิคแล้วล่ะค่ะเพียงเดียวฉันอยากชื่อยิ่งสียิ่งสีมณีเด้งตาเด้งขาเด้งหน้าเด้งหลังตายแล้วลูกคนนี้ร้ายจริงจริงลูกค้าหนูแนะนำหน่อยสิคะลูกว่าหนูเป็นใครมาจากไหนสวัสดีค่ะชื่อโอวานะคะชื่อจริงธนาวัฒน์จันนิมนะคะก็อายุ35ปีตอนนี้เป็นแบบว่าเป็นกระเทยเปิดเพจขายข้าวหอมมะลิสุรินเป็นกระเทยสุรินนะคะลูกค้าชีวิตของหนูอะหนูทำตัวเหมือนแอนนาเสือเลยหนูขายความจนขายความรันทดจนจริงดัดจริตแกล้งจนเรียกคะแนนอย่างแม่หนูจนจริงหนูเป็นชาวนาเด้หนูเป็นชาวนาแล้วก็แบบว่าที่บ้านทำนามาตลอดทั้งชีวิตเลยไอ้คำว่าจนเนี่ยมันคือไม่มีจะกินปลาทูตัวเดียวกินทั้งตำบลหรืออะไรยังไงลูกแม่หนูเรียนเสียงอะไรอ่ะเด็กแว้นเด็กแว้นเด็กแว้นแม่เด็กแว้นเรียวมากเด็กแว้นต่อสินั่นแหละคือตอนเด็กๆแม่เชื่อไหมว่าหนูสอบได้ที่หนึ่งแล้วของรางวัลเนี่ยที่พ่อบอกว่าถ้าสอบได้พ่อจะให้กินอะไรเราอ่ะด้วยความแบบดูทีวีอ่ะเราอยากกินไก่ย่าง KFC พูดได้ไหมแม่เขาไม่ได้ชอบไก่ย่าง KFC เชื่อไหมว่าไม่เคยได้กินเลยแม่จนกระทั่งเข้ามหาลัยถึงมีโอกาสได้กินความแบบว่าเหมือนไก่ยี่ห้อนึงง่ายๆการที่เราสอบเข้ามหาลัยได้สอบเข้าหนูติดธรรมศาสตร์สอบเข้าธรรมศาสตร์พ่อบอกว่าอยากได้อะไรเป็นของรางวัลหรือแม้กระทั่งแบบสอบได้ที่1อะไรอย่างเงี้ยอยากได้อะไรเป็นของรางวัลเพราะเราขอพ่อแม่ว่าแบบอยากกิน KFC ครั้งนึงในชีวิตอ่ะไม่มีโอกาสได้กินค่ะเลยให้ดูว่าแบบเราชีวิตรันทดขนาดไหนก็แค่ไก่ทอดยี่ห้อนึงที่แบบราคาไม่ได้สูงมากเราไม่มีปัญญาซื้ออ่ะแล้วหนูมีเค้กวันเกิดกับเขาบ้างไหมอ่ะไม่เคยค่ะไม่เคยมีเค้กวันเกิดเลยตลอดชีวิตเพิ่งมาเดี๋ยวตอนแบบโตแล้วมาเดี๋ยวแม่จะส่งเค้กไปให้หนูนะโอ้ my god thank you so much ค่ะดัจจริตกูไม่ส่งแล้ว หนูไม่ได้ดัจจริต แล้วหนูก็เอาเทียนปากแล้วหนูก็ร้องเพลงแล้วหนูก็ส่งมาให้แม่นะลูกนะเอาเทียนพรรษาเหรอคะแม่ไม่ได้เทียนพรรษาแล้วแม่ถามหนูหน่อยสิคะนอกจากไม่ได้กินไก่สิ่งที่หนูคิดว่าบ้านหนูจนเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นมันจนยังไงคะอะไรที่ตู่ก็ต้องบอกกูจนถ้าตามแบบว่าตามสถิติคือรายได้ตกหัวเนาะแม่เนาะคือหนูทำงานก่อสร้างเนี่ยแม่หนูพ่อแม่หนูทำงานทำเป็นชาวนาใช่ไหมคะที่บ้านอะไม่มีไฟฟ้าใช้แม่คิดว่าจนเวลาคนอื่นเขามีไฟฟ้าหมด
บ้านกระเทยไม่มีไฟฟ้าใช้บ้านกระเทยไม่มีทีวีเราทำงานหนักมากแม่ทำแต่ที่นามันไม่ได้เยอะไงแม่อวาทำนากับพ่อแม่ครอบครัวใช่ไหมพอยุคทำนาเสร็จไปทำงานก่อสร้างไปนอนเพิงสังกะสีนี่ก็เธอนอนเพิงสังกะสีมาแล้วอุ้ยแล้วเธอไปนอนปนกับผู้ชายคนอื่นๆอุ้ยโอวาหนูคงไม่เหลืออะไรแล้วล่ะสิตัวใหญ่แล้วแม่สมัยก่อนตอนเด็กมันไม่ได้มีเรื่องอย่างนี้แม่อ๋อยังเด็กเรายังไม่ได้คันกีตอนเด็กๆเรายังไม่ได้คันกีแม่ แม่ขอโทษแม่ถามตรงไปนิดนึงลูก แล้วเราเป็นอย่างนี้มาจนหนูแบบม6อ่ะแม่คิดดูชีวิตมันก็ไม่ได้ดีขึ้นน่ะก็ยังอยู่อย่างเงี้ยยังอยู่อย่างเงี้ยเราขยันมากเลยนะครอบครัวเราขยันมากเลยแต่สุดท้ายเราก็ต้องกลับมามองว่าจริงๆแล้วมันไม่มีที่ให้สําหรับคนขยันหรอกมันคือจนด้วยโชคชะตาและโอกาสไม่มีเลยต่อให้ขยันมันก็ไม่มีที่ไปใช่มั้ยใช่ๆๆฉะนั้นหนูก็เลยเลือกที่จะแบบว่าตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนหนักมากเพราะว่าโอวาเชื่อว่าแบบการศึกษาจะทำให้เราเลื่อนสถานะทางสังคมได้ค่ะแม่เปิดโอกาสให้เราเป็นนาเสือเลยที่ก็ได้มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์เขาเหมือนชีวิตเขาเหมือนหนูมากเหมือนฟ้าแฝดอันนานเลยลูกมิสก็เถิดขาดข้าวค่ะหนูขาและชีวิตการทำงานของหนูไปทำก่อสร้างแล้วหนูไปทำอะไรต่อมีอะไรมาอีกคะไอ้เรื่องการหาเงินของหนูลูกตอนหนูเข้ามหาวิทยาลัยได้ใช่ไหมคะแม่ต่ออาทิตย์น่ะหนูต้องไปสอนพิเศษจันทร์ถึงศุกร์หนูก็ไปสอนเสร็จหนูไม่ได้เข้าเรียนเลยโอ้แล้วได้เงินเยอะไหมลูกได้ชั่วโมงละค่ะชั่วโมงละ400บาทก็เยอะอยู่ใช่แต่แลกกับการที่แบบไม่ได้เข้าห้องเรียนแล้วก็ไม่ได้ควิสมันจะมีคะแนนสอบในห้องอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะเสียโอกาสนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเน้นแบบว่าอ่านหนังสือสอบแทนแล้วก็มีเพื่อนเลคเชอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูมาอยู่กรุงเทพหนูก็ต้องมาอยู่หอพักหนูก็ต้องใช้เงินค่าแต่งเนื้อแต่งตัวค่าทำสวยหนูก็คงจะต้องเปรี้ยวเยี่ยวลาดไม่แพ้นักศึกษาคนอื่นใช่ไหมยะไม่เลยค่ะแม่หนูอยู่หอหน้าหอพัดลมแม่เราไม่มีชีวิตลักชัวรี่แต่เราแบบว่าก็อยู่หอไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยทำงานโอวาก็ทำงานไปด้วยขณะเรียนนั่นแหละแล้วก็แม่ส่งมาให้เดือนละ 2,000 ค่าเทอมเราต้องกู้หนี้กยศ.ตอนนี้ก็ทยอยจ่ายอยู่ยังไม่หมดลูกค่ะเราเพื่อนฝูงเขารู้ไหมคะว่าอีนางโอวาเนี่ยเป็นลูกชาวนารายได้ไม่ค่อยจะมีหรือยังไงรู้ประกาศความจนให้กับกลุ่มเพื่อนฝูงรับทราบไหมคะไม่เลยแม่หนูแอบรวยเหรออุ้ยอยู่นี่หนูไม่ได้แอบรวยหนูก็อยู่แบบจนๆแต่เนื่องจากหนูรู้สึกว่าความเป็นชาวนามันคือความน่าสงสารคนจะแบบชาวนาน่าสงสารแต่แบบว่าพอใครทีใครด้วยความน่าสงสารอ่ะมันจะถูกลดทอนความเป็นมนุษย์อ่ะแม่หนูว่าไม่อยากถูกลดทอนความเป็นมนุษย์หนูก็เลยบอกว่าอ๋อพ่อแม่รับจ้างทั่วไปอ๋อหนูก็ปิดความเป็นลูกชาวนาถูกค่ะทำไมอ่ะไม่ภูมิใจเลยเหรอพ่อแม่เป็นกระดูกสันหลังของชาติใครจะเลื่องอำนาจพักค่ะมาเป็นก่อนไก่ย่างเคฟซียังไม่มีปัญญาได้กินมาพักก่อนความภาคภูมิใจก่อนรักเพื่อนผูกบูลลี่ดูถูกความจนหล่อนไหมหนูก็คบเพื่อนที่แบบไม่บูลลี่สิคะแม่ wow. เราต้องเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ใช่เราเอาไปอยู่ในสังคมแบบไหนแล้วก็ให้สังคมตัดสินเราไม่ใช่พักก่อนเราเลือกเรามีสิทธิ์เลือกเอาคนเข้ามาในสังคมเราได้สังคมโอวาก็มีคนรวยมีคนจนแต่สิ่งหนึ่งที่โอวาจะเลือกออกมาใกล้ตัวคือคนนั้นต้องนิสัยดีแล้วก็ไม่ดูถูกคนค่ะเหมือนอย่างแม่เนี่ยละคันลูกจริงลาดหนูขาแม่ได้ข่าวว่าหนูมีเรื่องไม่สบายใจแล้วก็บางมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูถึงขั้นฆ่าตัวตายอุ๊ยหนูชีวิตหนูดาวขนาดนั้นหนูเป็นซึมเศร้าป่วยเป็นโรคจิตโรคประสาทนะป่ะลูกไม่ถึงขั้นนั้นคือมันเครียดมากอ่ะแม่ตอนตกงานคุณพี่เล่นตาจะไหลคือตอนตกงานน่ะเราเป็นคนที่แบบขยันมาตลอดชีวิตแล้วก็แอคทีฟมาตลอดชีวิตอ่ะแม่พอสุดท้ายแล้วเราตกงานตอนช่วงสถานการณ์โควิด3ปีที่แล้วหนูเป็นสาว PR แม่หนูเป็นสาว PR ต้องจัดอีเวนต์ใช่ไหมแม่เดี๋ยวสายบันเทิงแม่น่าจะรู้ว่าแบบมันเจอกระทบจริงๆช่วงนั้นใช่แล้วหนูก็หาทางออกให้ตัวเองไม่ได้หนูกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่ที่หนูเกลียดที่หนูดูถูกว่าแบบฉันจะไม่อยู่ตรงนี้เพราะว่ามันยิ่งทางยิ่งจน
ทำนาไม่ยิ่งทำยิ่งจนฉันจะไม่อยู่ที่จนฉันจะไม่อยากเป็นกระเทยที่จนอะไรอย่างเงี้ยเราหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้สังคมต่างจังหวัดอ่ะแม่มันคือสังคมที่แบบค่อนข้างที่จะบูลลี่ต่อให้กรุงเทพพัฒนาเรื่องแบบเจนเดอร์เรื่องการบูลลี่โซเชียลแต่ต่างจังหวัดเหมือนเดิมสัปดาห์ที่แล้วแบบไหนแบบนี้เหมือนเดิมก็คือมาถึงก็แบบกระเทยจ้าตกงานเหรอเอ้ยกระเทยเป็นตุ๊ดตกงานอะไรอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยดูโดนมาเยอะแล้วก็เราก็แบบหนีออกจากสังคมก็คืออยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในห้องพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้พูดเราไม่ได้พูดออกมาว่าเราเครียดขนาดไหนเราแก้เรซูเม่เรายื่นไปแต่มันไม่มีใครเรียกนะเราทำงานอีเวนต์นะ นั่นแหละพอเราก็เลยรู้สึกว่ามีคำหนึ่งที่เราพูดกับแม่ว่าแบบแม่ก็บอกว่าเมื่อไหร่จะหางานทำเราก็บอกว่าเราทำหาอยู่แล้วเราก็เครียดมากถ้าแบบไม่มีเราอยู่อ่ะพ่อแม่อาจจะสบายใจกว่านี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่าหนูอยากทำอะไรก็ทำลูกมันเป็นคำขาดนะแม่ไม่ได้ด่านะแต่บอกอยากทำอะไรก็ทำมันเหมือนกับบอกเขาไม่ได้แคร์เราเราก็เลยแบบจะจบชีวิตตัวเองด้านแม่มาเห็นก่อนรู้จบชีวิตแบบไหนอะลูกหนูไม่ยากแก้แพ้ก็ปุ๊บใหญ่เท่านี้ใช่ไหมแม่หนูเอาเป็นกรรมนี้เลยคูณเลยหนูมองแล้วหนูก็แบบสะอื้นจะกรอกปากปุ๊บแม่เดินมาเห็นพอดีเลยเป็นจังหวะแบบซิทคอมอะแม่หนูก็ปัดออกแล้วแม่ก็วิ่งเอาโคนกรอกปากแบบน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยพุ่งออกจมูกเขาคิดว่ามึงกินเข้าไปแล้ว คิดว่าแม่กินไปแล้วแต่ก็เธอยังไม่ได้กินก็เธอแค่มองแล้วแบบมันเหมือนกับว่าเรามีสองจิตสองใจอ่ะใจหนึ่งก็บอกว่าแบบกินเลยใจหนึ่งก็บอกว่าแบบเฮ้ยอย่าพึ่งอะไรอย่างเงี้ยอะไรสักอย่างมันคือทุกอย่างมันสับสนอ่ะแล้วหลังจากนั้นแม่บอกว่ายังไงลูกหลังจากนั้นเราได้คุยกันค่ะต้องคุยปัญหาทุกอย่างอ่ะแม่ไม่รู้หรอกว่าเรารู้สึกยังไงแม่ไม่รู้หรอกเราคิดยังไงสิ่งหนึ่งที่แบบ LGBT ชอบคิดว่าอ๋อคุณนุ้นตัดสินอย่างนี้พ่อแม่ตัดสินอย่างนั้นประเด็นคือเรายังไม่ได้คุยกับเขาหรือเปล่าแม่พ่อเขารู้ไหมว่ามึงอ่ะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กทุกคนรู้แต่สังคมอ่ะมันไม่ได้ยอมรับไงสังคมต่างจังหวัดแม่แม่เก็ทมั้ยอายเค้าไปหาก็ตอบปี๊ดเค้าแบบอุ๊ยอีบ้านนี้มีลูกเป็นตุ๊ดเบ้อไปความเป็นพ่อแม่ถึงโดนยังไงแต่เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นลูกฉันน่ะยังไงก็รักครอบครัวอันนี้ฝากบอกครอบอีกอย่างนึงสําหรับแบบใครที่เป็น LGBT ที่ทางครอบครัวยังไม่ได้ยอมรับก็คือว่าคิดว่าครอบครัวอาจจะไม่ได้เป็นเซฟโซนตลอด24ชั่วโมงตลอดเวลาแต่เค้าเป็นที่ที่ให้เรากลับได้เสมอแน่แสดงว่า LGBT ต้องมีครอบครัวที่เข้าใจจริงๆจริงค่ะต่อให้ทั้งโลกเกลียดเราอะขอให้ครอบครัวรักเราเราก็พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้เพราะว่าอะไรอะคือเพราะว่าโดนสังคมตัดสินอยู่แล้วอะทำเป็น LGBT มันโดนตัดสินอยู่แล้วมนุษย์ชอบตัดสินคนอยู่แล้วแต่ถ้าครอบครัวยิ่งตัดสินเราเข้าไปอีกอะมันยิ่งซ้ำเติมอะแม่ฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรอะพนักหลังของเราอะที่พร้อมเนี่ยเวลาเราจะล้มเขาก็ช่วยดันไว้นั่นคือครอบครัวต่อให้เขาไม่ได้พาเราส่งเดินยื่นมือนู่นนี่ให้แต่เขาแค่เป็นบอกให้เราอะเวลาเราจะล้มให้เราล้มแบบอย่างดีอะไม่ให้เจ็บตัวมากอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับหนูนะโอ้หนูพูดดีมากเลยอะแม่น้ำตาจะไหลเลิศขอโทษนะคะหนูแล้วหนูก็คือเป็นนักมวยหนูจิตใจช่างบอบบางแล้วก็อ่อนโยนหนูไปชกคนนั้นอีลูกตุ๊กตาชกไปกระล้องป้ายไปนี่แน่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าลูกสมัยก่อนแม่อันนี้เล่าข้ามช็อตก็คือคุณพ่อเนี่ยเขาก็รับเราไม่ได้เหมือนกันก่อนหน้านี้ เขาก็เอาเราอะไปค่ายมวยพ่อเปิดค่ายมวยร่วมแบบต่อยมวยอะแม่ แล้วผมอะเราต้องไปวิ่งอยู่กับชายแท้แบบ40รอบสนามฟุตบอลน่ะแม่40รอบสนามก็เธอตื่นแต่ตี4วิ่งเสร็จ 7:00 น.แสดงว่าพ่อเขาอยากให้หนูเป็นผู้ชายก็เลยเอาไปใส่ในกิจกรรมผู้ชายใช่ๆแสดงว่าพ่อยังหวังนะว่าเปลี่ยนเธอได้อ่ะปัจจุบันนี้ก็ยังหวังให้ลูกตัวเองมีเมียมีลูกจริงเหรอโอวาไม่หรอกอะไรลมๆแรงๆอีกหรอให้เขาหวังไปแต่เขาเข้าใจเราเห็นถึงความพยายามความเข้าใจของเขาต้องบอกว่าจริงๆโอวาไม่ได้จัดว่าทุกคนต้องยอมรับหรือทุกคนไม่ยอมรับอย่างคนเจเนอเรชันก่อนเนี่ยเขาเกิดมาเขาไม่เคยเจอไงแม่ใช่ไหมอยู่ดีๆทุกคนบอกว่าต้องบังคับให้เขาเข้าใจอ่ะไม่ใช่เราไม่อยากถูกบังคับฉันใดอ่ะพ่อแม่เราก็ไม่อยากถูกบังคับฉันนั้นมันต้องอาศัยเวลาในการปรับเปลี่ยนคือทุกคนต้องบอกว่าต้องยอมรับต้องยอมรับนี่เอาจริงๆก็ต้องยอมรับเข้าใจว่าเราอยากให้ยอมรับแต่เขาอ่ะเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่ไม่เคยเจอแบบนี้ตลอด 60-50 ปีของเขาไม่เคยเจอแบบนี้แล้วอยู่วันหนึ่งผ่านไปปี2ปีเธอบอกต้องยอมรับให้ได้บางทีเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเกินไปหรือเปล่าเออ
เนาะบางทีความคิดหนูดีมากเลยแม่ชอบหนูจริงๆเลยคือการจะทำอะไรก็ตามมันควรจะต้องวินวินแล้วก็เต็มใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายใช่ใช่ค่ะเรารู้สึกว่ามันมีทางเลือกแล้วก็เราต้องให้เวลาของเขาด้วยเรายังต้องการเวลาขนาดโอวายังเลือกเวลาแบบกี่ปีอะตั้งแต่แบบประถมถึงมหาลัยกว่าจะเลือกเพศกว่าจะแบบซับสไครต์ให้กับวิถีชีวิตหรือว่าเพศของตัวเองได้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาก็ต้องใช้เวลามากกว่านั้นเราเปิดโอกาสให้กับเขาให้เขาพยายามทำความเข้าใจเรื่อยๆดีกว่าค่ะลาดโอวาแล้วทำไมหนูต้องกลับไปอยู่ที่บ้านนอกแล้วก็เรียนจบธรรมศาสตร์ไม่หางานทำกรุงเทพในที่ที่หนูบอกว่าปลอดภัยทำไมต้องส่งซานกลับไปที่ท้องนาละยะงานค่ะแม่ตกงานเหรอลูกใช่จนช่วงโควิดแล้วพอเราตกงานปุ๊บเรามาแก้เรซูเม่ก็คือตอนอยู่บ้านใช่ไหมแม่ตอนช่วงโควิดใหม่ๆโอวาก็แบบแก้งานได้ส่งเรซูเม่เพื่อแบบรับสมัครงานใหม่แต่ไม่มีใครเรียกเลยเราก็พยายามหางานสุดท้ายแล้วอะมันก็ไม่ได้งานแล้วมันทำให้เราเครียดแต่ท้องเราอะยิ่งหิวอยู่เงินเราต้องใช้เราก็ต้องหาทางออกให้กับชีวิตโดยที่แบบบางทีถ้าเรามองไกลๆไปอะบางทีเราอาจจะแบบพลาดอะไรไปก็ได้ฉะนั้นเรามองใกล้ๆชีวิตของเราหรือว่าสิ่งที่เรารู้จริงๆประสบการณ์ของเราที่เราอยู่มาตลอดทั้งชีวิตคือการเป็นชาวนาแล้วก็พยายามมองจุดแข็งของการเป็นชาวนาก็คือก็ข้าวไงเราเป็นชาวนาเราขายข้าวข้าวหอมมะลิสุรินทร์มันดีมันปังทุกคนชมว่าอร่อยมันระดับโลกแล้วหนูกลับไปเองหนูไปเริ่มต้นยังไงคะลูกที่บ้านหนูก็มีนาไม่เยอะแล้วหนูจะไปเอาข้าวที่ไหนมาขายพอกินพอเลี้ยงตัวล่ะตอนแรกๆก็จะเอาข้าวของตัวเองก่อนแล้วก็ข้าวของญาติๆใช่ไหมคะแม่เราขายได้ราคาที่สูงอะไรอย่างเงี้ยโอวาขายอย่างเช่นคุณลุง ถ้าเราขายของได้ดีอะแม่ถ้าเรารับซื้อของชาวนาในราคาที่เขาโอเคเขารับได้อะเชื่อเถอะว่าชาวนาทำข้าวให้เราแน่นอนเราอะเหมือนอาจารย์ชัดชาติหรือว่าแบบท่านผู้ว่าชัดชาติพูดอะอันนี้แบบเบสิกอะพูด the right man in the right job เราไม่ได้เก่งทำนาเราอะทิ้งมันมาหลายสิบปีใช่ไหมแต่ชาวนาเขาทำนาแบบนั้นมา60 ปี 50 ปีแต่ละคนทำนามาตลอดฉะนั้นเราอ่ะต้องบริหารจัดการทรัพยากรของเราอ่ะโอวาเก่งด้านแบบการตลาดใช่ไหมโอวาเก่งทำคอนเทนต์โอเคงั้นโอวาทำโอวาทำนาได้เพื่อที่จะได้บอกกล่าวได้เข้าใจฟังก์ชันของชาวนาเข้าใจมิติต่างๆของชาวนาให้ได้ลูกค้าแล้วมีคนเขาเหน็บแนมมาโอ้ยเสียดายส่งไปเรียนชั้นสูงจบปริญญากลับมาอีหามานั่งขายข้าวอยู่กริมคันนาเจอเยอะมากแต่พอยเราสำคัญที่สุดคือเราให้คุณค่าตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นให้คุณค่าถ้าเราคิดว่าเราอ่ะสามารถสร้างคุณค่าให้คนได้สามารถสร้างคุณค่าให้ความชุมชนที่เราอยู่ได้ให้รากเหง้าที่เราภาคภูมิใจได้อ่ะโอวาคิดว่าแค่นั้นพอตอบอย่างที่บอกไปต่อให้คนทั้งโลกตัดสินโอวาแต่ถ้าโอวาภาคภูมิใจในสิ่งที่โอวาทำไม่กระทบคนอื่นแล้วก็สามารถทำให้แบบว่าลุงป้าน้าอาหรือว่าชาวนาที่อยู่นารอบๆโอวาลืมตาอ้าปากได้หรือเขาได้เงินที่มากกว่าแค่นี้พอถามว่าอันนี้แบบคุณลุงรายการคนรุ่นคนถามว่าพระพุทธเจ้ามีคนชอบทุกคนไหมก็ไม่พระเยซูมีคนชอบทุกคนไหมก็ไม่ทำไมโอวาต้องมีคนชอบทุกคนแม่จะเป็นใครหนูนะนั่นแหละแต่ไม่ต้องทุกคนไงอยู่กันไหมฉันแบบถ้าใครเกลียดเราก็ช่างเขาเออหนูขาเอาอย่างนี้ลูกโอวาหนูนั่งดีๆลูกอ่ะแม่ให้หนูขายข้าวหนูขายให้สนั่นหวั่นไหวเพื่อปู่ย่าตายายแถวบ้านหนูพูดเลยค่ะแม่อยากฟังหนูขายข้าวสวัสดีค่ะโอวาเองนะคะก็เคยขายข้าวค่ะมากินข้าวหอมมะลิสุรินทร์กันนะคะข้าวสุรินทร์เนี่ยถ้าเป็นข้าวกล้องนะคะหุงหอมอร่อยเนิ่มกินเต็มที่ขี้เต็มส้วมแน่นอนค่ะเพราะมีไฟเบอร์เยอะมากไม่ต้องแบบว่ากินแบบว่าใครอยากปรับสมดุลของสุขภาพนะคะโอวาแนะนำเป็นข้าวแจกพัทเป็นข้าวผสม5ชนิดของโอวานะคะมีไรเบอร์รี่ข้าวกล้องหอมมะลิสุรินทร์ข้าวหอมมะลิแดงสุรินทร์นะคะข้าวหอมมะลินินสุรินทร์แล้วก็ข้าวลืมผัวกินแล้วลืมผัวเลยค่ะเพราะมันอร่อยมากปัง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 สับสับกินเต็มที่กินเต็มส้วมอีกแล้วแน่นอนค่ะใครมีปัญหาเรื่องขับถ่ายก็เชิญได้เลยนะคะที่เพจโอวาข้าวหอมมะลิแท้สุรินทร์ 100% หรือ TikTok โอวาไรสุรินทร์หรือเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์ค่าโอวานะคะขึ้นมาทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเพราะเราเป็นกระเทยที่อยู่ทุกที่เก่งมากลูกมันออกมาจากจิตออกมาจากใจแล้วมันก็อยู่ในก้นบึ้งของความรู้สึกของหนูไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียบเรียงเลยมันพรั่งพรูออกมาเลยโอวาแล้วพ่อกับแม่ภาคภูมิใจในตัวหนูแล้วก็คนในชุมชนรักหนูเทิดทูนหนูแบบโอ้นางฟ้ามากขึ้นไหมลูกเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนหนูไปทำคอนเทนต์กลางทุ่งนานะมีแต่คนว่าบ้าชาวบ้านมานินทากับพ่อแม่แต่สมัยนี้เขาให้แวลูไปต่างไปแล้วในเมื่อแบบว่า
เราสามารถทำเงินให้เขาได้เราสามารถที่จะแบบทำให้ชุมชนมีชื่อเสียงได้ทุกวันนี้เวลาเห็นเราอยู่อ้าวโอวาวันนี้ไม่ทำคอนเทนต์หรอวันนี้ไม่ไปนาหรอไปเต้นนาไปเต้นนาที่หน้าบ้านพี่บ้างสิมันเปลี่ยนไปแล้วอยากให้วันเก่าเก่าไอ้อีนี่บ้าดูสิอีนี่เต้นแรงเต้นกาตอนนี้กลายเป็นว่าหนูมาทำนั้นลูกนั้นมันสร้างความเจริญนะกับสิ่งที่หนูทำบ้าบ้าบอมาสมัยก่อนเนาะอาจจะแบบว่าเขาไม่ได้เพราะเขาไม่เคยเห็นแม่เขาไม่รู้ว่าโลกโซเชียลมันไม่เข้าใจแต่พอวันหนึ่งที่เราบอกว่าสร้างเงินสร้างเม็ดเงินหรือว่าสร้างให้เป็นที่รู้จักออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าจริงๆสิ่งที่เขาทำอ่ะเราด่วนตัดสินน้องเขาไปเกินไปหรือเปล่าเราด่วนตัดสินโอวาเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างเงี้ยแหละทำให้มากมายเซตของเขาเริ่มเปลี่ยนไปค่ะโอวาแม่รู้ว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกแฮปปี้และไม่แฮปปี้กับระบบเกษตรกรพ่อแม่หนูก็เป็นชาวนาสมมติถ้าวันนี้แม่ให้หนูเป็นตัวแทนแม่อยากให้หนูระบายสิ่งที่หนูอยากให้เกษตรกรไทยโดยเฉพาะชาวนาเนี่ยได้รับแล้วก็มีทิศทางที่จะดีขึ้นอย่างไรสิ่งที่หนูพูดบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเกิดมาอาจจะไม่เคยได้ยินหนูพูดได้ไหมหนูเป็นตัวแทนชาวนาทั้งประเทศแม่อยากฟังคือเอาว่าไม่อยากให้คนอ่ะสงสารชาวนาอย่างเดียวเราอ่ะชอบใช้วาทกรรมสงสารชาวนาตลอดเวลาเลยชาวนาจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อมีสองซีนาริโอมีสองสถานการณ์คือเกมการเมืองตอนจะเลือกตั้งหรือว่าตอนใดๆก็แล้วแต่อย่างม็อบชาวนาล่าสุดเนี่ยชาวนาเรียกร้องอะไรไม่มีสื่อไหนทำคอนเทนต์ทำข่าวเลยให้พวกเขาไปอยู่เงียบๆแล้วก็เขาก็ต้องแบบไม่มีใครสนใจต้องกลับมาเองเราจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อเป็นเกมการเมืองเท่านั้นแล้วหลังๆจากนั้นก็ไม่มีใครพูดถึงแล้วก็ระบบโครงสร้างน้ำมันราคาเท่าไหร่ต้นทุนราคาเท่าไหร่หรือว่าภาษีเงินเฟ้อเงินเฟ้อขึ้นเท่าไหร่แต่ข้าวโอวา30ปีที่แล้วขายราคาเท่าไหร่ปัจจุบันก็เท่าเดิมถ้ารัฐขึ้นราคาข้าวไม่ได้เพราะว่ามันถูกจำกัดราคาด้วยกฎหมายใช่ไหมคะแม่แต่ต้องลดต้นทุนให้กับเรา Big Data มีเยอะแยะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มีข้อมูลเกษตรกรทุกคนใครมีที่ดินแบบไหนใครมีที่ดินที่สูงที่ต่ำที่ลุ่มน้ำต้องใช้น้ำมันเท่าไหร่เขาเอา Big Data หรือว่าเอาข้อมูลเหล่านี้มาประมวลอ้อถ้าน้ำมันขึ้นราคาเรทนี้แสดงว่าชาวนากระทบเท่านี้เราไม่สามารถขึ้นราคาข้าวให้เกษตรกรได้งั้นเราไปลดต้นทุนให้กับเขาสิอ้อไร่เท่านี้ซับซิไดค่าน้ำมันให้เท่านี้ค่าเกี่ยวให้เท่านี้โอเคจบเขาจะได้มีเงินเหลือโอวาไม่ได้แคร์ว่าโอวาจะได้ขายข้าวได้เท่าไหร่โอวาแคร์ว่าเงินที่ฉันทำเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่แล้วมันพอกับใช้จ่ายฉันไหมแค่นั้นเองไม่ต้องขึ้นราคาข้าวไม่ต้องหน่วยสูงหรือว่าราคาปุ๋ยอย่างเงี้ยปล่อยให้แบบนายทุนตรึงราคาข้าวกันเองอ่ะราคาปุ๋ยกันเองรัฐเขาไม่ได้มาเขาแทรกแซงนายทุนมีเงินเย็นใช่ไหมแม่เขาก็ซื้อราคาปุ๋ยสต็อกไว้ให้ขาดตลาดพอขาดตลาดปุ๊บช่วงนาข้าวที่คนต้องใช้หรือว่าเกษตรกรต้องใช้ไม่มีให้ขายไม่มีซื้อเพราะว่าราคาสูงมากก็ต้องยอมเพราะว่าราคาสูงไปแล้วชีวิตของพวกหนูถูกเอารัดเอาเปรียบมานานเป็นสิบปีไหมลูกOf course yes ค่ะคือถูกเอารัดเอาเปรียบแต่แบบว่าบางทีอ่ะความสงสารของคนอ่ะขอบคุณที่สงสารแต่นอกเหนือจากความสงสารคือเข้าใจความเข้าใจดีกว่าหนึ่งก็คือสมมุติว่าถ้าเราสงสารเหมือนแม่ไปเห็นขอทานอ่ะแม่ก็แค่หย่อนเงินเข้าไปแค่นี้แม่หายแล้วแต่ถ้าแม่เข้าใจขอทานอ๋อเขาไม่มีงานเขาถูกทิ้งทำไมอ่ะเขาเกิดปัญหาอะไรต่างๆถ้าเราเข้าใจอ่ะเราจะช่วยกันแก้เราจะทั่วอ๋อมันต้องมีที่หรือเปล่าหรือต้องตั้งงานกับเขาหรือเปล่าหรือว่าต้องมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราเข้าใจเขาแต่ถ้าเราแค่สงสารเหมือนกับเราบริจาคเงินก็เสร็จสำเร็จความใคร่เหมือนคนน่ะถ้าสงสารชาวนาก็แค่แบบอุดหนุนชาวนาหน่อยจบไม่ได้ไปดูโครงสร้างเชิงลึกเชิงอะไรไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงให้กับเขาเลยอ่ะแม่ถ้าสมมติว่าอาจารย์อยากจะถามว่าอนาคตโอวาจะอยู่ยังไงแล้วโอวาคิดว่าฝันของโอวาที่อยากทำต่อจากนี้มีอะไรบ้างเป็นคำถามสุดท้ายแล้วลูกคือจริงๆโอวาแบบไม่ได้มีความฝันของตัวเองนะความฝันของตัวเองของโอวาก็คืออยากให้พ่อแม่มีความสุขอะค่ะแค่นั้นเองเราเป็นเพศอย่างเงี้ยเราไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีใครอยู่ข้างหลังฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือคนที่อยู่ข้างหลังที่คอยแบ็กอัพเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะล้มตกหักแฟนทิ้งตกงานคนเขาอยู่ข้างหลังที่พร้อมจะซัพพอร์ตเราตลอดเวลาโอวาอยากให้เขาที่ซัพพอร์ตโอวามีความสุขที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ท่านั้นเองแล้วสิ่งที่โอวาคาดหวังอาจจะแบบเป็นดาร์กโอวาอยากตายก่อนเขาโอวาทนไม่ได้ที่จะแบบไม่ต้องแต่ไรอยากที่จะตายก่อนเขาใช่เราอยู่ไม่ได้จะขาดพ่อแม่หนูขาหนูต้องดูแลพ่อแม่จนลมหายใจสุดท้าย
ถ้าเราไปก่อนใครจะดูแลเขาล่ะลูกแต่เราก็คงทนไม่ได้บางครั้งที่แบบเขาจะไปก่อนเราจะมีชีวิตอยู่ยังไงอ่ะบางทีเราหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาจุดแข็งของเราไม่ได้หากำลังใจให้เราของเราไม่ได้เพราะว่าอย่างที่โอวาบอกไปโอวาไม่ได้แคร์คนทั้งโลกโอวาแคร์เฉพาะคนที่แบบซัพพอร์ตโอวาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่กัลยาณมิตรหรือแม้กระทั่งแบบอาจารย์เองที่แบบมาคุยกับโอวาโอวาก็รู้สึกปลื้มใจมากอาจารย์อยากจะบอกกับโอวานะอาจารย์ก็เหมือนโอวาละละแม่แต่แม่ฉันเพิ่งจากไป4เดือนเองแล้วโอวาทำไมไม่แต่ฉันน่ามีความรู้สึกว่าเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาพ่อแม่จากไปแต่ฉันไม่เสียดายการตายของแม่เพราะฉันดูแลเขาดีที่สุดไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่าเขาอยากกินอะไรก็ไม่หาให้เขาอยากได้อะไรก็ไม่ให้ฉันให้เขาครบหมดจนกระทั่งวันหนึ่งไม่นานก่อนเขาจะจากไปเรานั่งกันอยู่สองคนเขาบอกกับฉันนะว่าดีจังเลยขอบคุณมากดีกับแม่ทุกอย่างเรามีความรู้สึกว่าเราสรุปเราขอบคุณเราอะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งเราไม่มีอะไรติดค้างในใจโอวาดูแลแม่ดูแลพ่อนะลูกนะให้ดีที่สุดแล้ววันหนึ่งเมื่อเกิดอะไรขึ้นจะหนูก่อนหรือเขาก่อนหนูจะไม่เสียดายอะไรเลยความเสียใจเป็นเรื่องปกติค่ะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อ่ะวันนี้คุยกับหนูแม่ปลื้มใจมากเลยแม่อยากจะบอกกับคนทั้งโลกเลยว่าการดูคนเราไม่ดูกันที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่เรามองที่จิตใจที่เข้มแข็งมองที่ความสามารถแล้วมองที่ความอดทนของหนูอาจารย์มองแล้วหนูเป็นเพชรแท้แห่งท้องนาค่ะขอบคุณค่ะราชินีกระเทยขายข้าวที่คนไทยทั้งประเทศต้องชื่นชมกับหนูนะคะวันนี้แม่ขอบคุณนะที่หนูคุยกับแม่นะว่างๆแม่จะมาคุยกับหนูอีกนะลูกนะได้เลยค่ะยินดีมากเลยค่ะแม่โอวาลักค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงพวกเราความไม่สวยของเธอพอคุยเสร็จเธอสวยยิ่งกว่านางงามที่มีโมงอีกแล้วเธอก็ไม่ได้สวยที่รูปร่างภายนอกโอวากระเทยขายข้าวกระเทยที่สวยตั้งแต่ความคิดจิตใจไม่ใช่แค่งามธรรมดาแค่น้ำใจนะปัญญาของเธอก็เฉียบแหลมมากยกให้เลยค่ะราชินีขายข้าวต้องโอวากระเทยขายข้าวค่ะลาดและอย่าลืมนะติดตามนะหิวแสงคุยแรงๆก่อนนอนครั้งต่อไปจะเป็นใครติดตามนะครับ